วัสดีครับพบกับช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากผมกลับมาจากบึงสำราญนะครับก็ว่าจะถอดล้างดูสักหน่อยนะเนื่องจากว่าไม่ได้ถอดมานานนานมากเลยนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากถอดตัวกันคายตัวนี้ออกก่อนหลังจากเราถอดตัวกันคายไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถอดเจ้าตัวนี้กันเบอร์11นะครับจะถอดออกไปเลยครับตรงนี้จะมีแหวนรอง1ตัวนะครับแล้วก็มีฝั่งนี้อีก1ตัวปึ๊บนะครับเกี่ยวไปก่อนแล้วกันว่าจะเอาแขนคืนไปล้างก่อนนะครับมันเป็นรอยขนมปังหมดเลยนะฮะแต่นั้นก็นี่นะครับสำหรับท่านที่ถอดลอกไอ้ประเภทชุบอนุไดอะไรแบบนี้นะครับต้องระวังนิดนึงฮะเนื่องจากว่ามันอ่อนแอกับสิ่งขี้ข่วนนะฮะเช่นปลายไขควงบ้างอะไรบ้างนะโดนนิดเดียวเป็นรอยทันทีแล้วเราก็ถอดออกมาเลยปั๊บออกมาแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าของผมจะมีเม็ดหน่วงด้วยเป็นแม่เหล็กแรงสูงตัวนึงเมื่อก่อนใส่หลายตัวเลยครับตีไม่ออกตีไม่ไปนะก็เลยเหลือเม็ดเดียวเท่านี้นะครับแต่ถ้าท่านที่ยังไม่ค่อยชินกับลอกพวกนี้นะครับใส่ไปสัก2เม็ดก็ได้นะก็จะหนุนก็จะเนินหน่อยแต่ผม2เม็ดผมตีไม่ออกไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็คลายตัวนี้จับตัวนี้จับตัวนี้ไว้ให้หมุนนะครับไม่งั้นจะหมุนตามนี้ครับดูตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงแกนออกได้เลยครับจริงตรงตำแหน่งพวกนี้ไม่ต้องถอดล้างก็ได้ครับรู้จักว่ามันไม่ค่อยโดนอะไรอยู่นะแค่มาดูว่าผ้าบุ๋มผ้าเบรกเขายังดีอยู่ไหมนะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะดูเหมือนว่าจะสึกๆไปบ้างนะครับแต่ก็ยังพอโอเคอยู่ยังพอเบรกอยู่นะอันนั้นนะครับหลังจากรื้อออกมาหมดแล้วนะก็ชิ้นส่วนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคราวนี้ก็ไปทำความสะอาดพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เอาก่อนนะครับหลักๆก็จะไปล้างตัวเฟรมนะครับกับตัวพวกแขนมือหมุนนะที่โดนขนมปังขนมปังเริ่มเหนียวแล้วมีเหนียวแล้วเหมือนกันสงสัยต้องใกล้ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับน็อตเริ่มเหนียวแล้วก็มีพวกฝาพวกนี้นะครับตะปูตะปูนี่ครับระวังนะครับมันจะมีแหวนตัวเล็กอีกตัวหนึ่งระวังมันจะหล่นหายนะครับแหวนเล็กๆนี่อยู่ตรงนี้นะครับลองลูกปืนกับสปริงนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมถอดออกก่อนแล้วกันหรือนี่ครับประมาณนี้มีแหวน2ตัวเห็นไหมครับสังเกตนะฮะลูกปืนแกนนะครับด้านนี้ไม่มีด้านนี้จะอยู่กับฝั่งนี้อยู่แล้วนะก็ไปล้างนั่นแหละครับหลังจากทีนี้เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้เรามาเริ่มประกอบกับกันตัวไหนล้างได้ก็ล้างนะครับตัวไหนล้างไม่ได้ก็เอากระดาษทิชชู่เช็ดคราบพวกสกปรกออกอย่างนั้นนะครับงั้นเราก็มาเริ่มประกอบกันครับอันนี้เป็นฝั่งแกนตะปูนะครับมีลูกปืนมันขอจะระเบิดนะครับ
าเริ่มกันเลยนะครับประกอบลูกปืนเข้าไปก่อนแล้วก็หยดน้ำมันนี่ก็เยอะนะครับแล้วก็เช็คด้านข้างเราก็เป็นเลยครับแล้วก็ใส่แกนตัวนี้แล้วก็ใส่ลูกเล็กแล้วก็ตอนน้ำฟันที่มาถึงลูกปืนตัวนี้จะใส่ลูกปืนตัวนี้เข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนิดหน่อยหรือท่านใดจะอาจจะระบีเข้าไปก็ได้นะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับส่วนของแกนนะฮะนี้เราก็มาประกอบส่วนของฝาอย่างนี้จากนั้นเรามาใส่ตัวนี้กันครับตัวกันตีกับเราใส่จาระบีลงไปนิดหน่อยที่จะปิดฝานะครับอย่าลืมผมลืมนะใส่ตัวนี้ก่อนก็ปิดฝาไอ้เจ้า AVSX เนี่ยมันเป็นระบบ Level Deck นะครับ Level Deck ที่เป็นที่มีถ้าเบรกแผ่นเดียวนะครับเป็นไม่รู้เขาเรียกอะไรนะจะเป็นซิงเกิลแดกนะก็บางรุ่นก็จะเป็นดับเบิลแดกหรือทวินแดกอะไรนะแต่เขาที่แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะครับก็คือมีแผ่นถ้าเบรกสองฝั่งแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันถือว่าโอเคนะแผ่นมีแผ่นเดียวจริงแต่ว่าหนึบเอาอยู่เลยนะครับจากนั้นเราก็จะดูตรงนี้นิดหน่อยลดการสึกหรอแล้วก็ตัดตัวเลยครับข้อไปเลยแล้วก็เรียบร้อยครับแบบนั้นนะครับแบบนั้นนี่นะครับใส่กระปิงนี่นะครับก็จัดมันยัดเข้ามาเลยก็เป็นตัวเองนี้แล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปเด
ย่าลืมจับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับไม่งั้นจะมีจานนะโอเคแล้วเรียบร้อยจัดการจากนั้นนะครับเราก็มาใส่เข้าไปในฟิล์มโดยที่ให้ตัวนี้ตรงกับตัวนี้ตัวนี้จะอาจจะลำบากนิดนึงโอเคเรานะครับเข้าล็อกล็อกเก็บจัดผมมองเป็นรอบที่ผมใส่ค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นก็มันถอดความสะอาดก็ง่ายเบรกหนึ่งเบรกชนแต่มันก็มีข้อเสียนะข้อเสียมันก็คือว่าถลอกเป็นรอยง่ายมากแล้วโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเลยไปนะครับเป็นรอยต่อเพื่อนก็เลยแบบนี้ก็ใส่เข้าไปโอเคนี่เราเป็นงานเสร็จครับกดนับนิดนึงเรียบร้อยครับถือว่าเป็นลอกที่ถอดประกอบทำความสะอาดง่ายตัวหนึ่งเลยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับระบบมันก็น้อยนิดนะครับถ้าท่านใดมีหรือกำลังมองอยู่ผมว่ามันก็เป็นลอกที่โอเคตัวหนึ่งเลยนะนะเอาละครับก็เสร็จไปถึงตัวเนี้ยสำหรับตัวนี้เป็นไปโอเคนึบเลยทีเดียวแล้วครับก็เล่นปลาบึกระดับเก็บกระดานแตกกระดานนี่สบายๆนะก็พอจะล้างไหวอยู่ครับแต่ตัวเราเองจะไม่ไหวซะก่อนขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าท่านใดมีลอกตัวนี้แล้วก็ลองดูครับลองถอดความต่างดูนะหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับเราใช้แปรงสีฟันนะกลับมาจากบึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีก2วันจะไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เอาน้ำยาล้างจานกับแปรงสีฟันนะครับถูๆเศษขนมปังออกนะมันก็จะช่วยให้ไม่ขึ้นสนิมได้นะครับมันไม่ขึ้นสนิมครับเพราะว่าปกติเป็นอลูมิเนียมกับสแตนเลสอยู่แล้วไอ้สนิมไม่ขึ้นขึ้นขี้เกลือนี่แหละครับนะแล้วก็ตรงนี้เน่าหมดแล้วครับถ้าไม่ทำความสะอาดนะครับนะขอบคุณครับ